ข้าวต้มมัดที่คนไทยหากินได้ทั่วไปตามท้องตลาดแต่สำหรับข้าวต้มมัดเวียดนามหรือแบงจึงจะหากินได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าวันเต็ดเหวียนดานซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีนเมื่อมีให้ลิ้มลองเฉพาะเทศกาลจึงกลายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชนบ้านนาจอกอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นชุมชนชาวเวียดนามที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประเพณีห่อข้าวต้มเวียดนามจากปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารเวียดนามแท้ๆวิธีทำต้องแช่ข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวประมาณ2ชั่วโมงจัดเตรียมถั่วเหลืองล้างน้ำสะอาด 4-5 ครั้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นเขียวนำไปแช่น้ำ 1-2 ชั่วโมงพักเสด็จน้ำนึ่งใส่ซึ้งหรือหม้อนึ่งจากนั้นผสมไส้ของข้าวต้มมัดด้วยการนำเนื้อหมู3ชั้นที่ปรุงรสด้วยหัวหอมเกลือและพริกไทยแล้วห่อด้วยใบตอง 4-5 ชั้นแล้วมัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปข้างในจากนั้นนำไปต้มด้วยไฟที่ร้อนสม่ำเสมอนานถึง5ชั่วโมงจะได้ข้าวต้มมัดที่มีรสชาติหอมอร่อยคงความเป็นต้นฉบับดั้งเดิมของชาวเวียดนามเหมาะแก่การนำไปจำหน่ายหรือนำไปใช้เป็นของไหว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เขาพาทำตั้งปู่ย่าตายายแต่ทำโดยเฉพาะในเทศกาลเท่านั้นขนมตัวนี้ค่ะเทศกาลไหว้บรรพบุรุษหรือว่าเทศกาลตรุษจีนอย่างนี้ค่ะเหมือนของแม่ก็อันเท่าเมื่อกี้นะ50บาทช่วงตรุษจีนก็อันใหญ่หน่อยก็80-100นะถ้าเทศกาลสามวันไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้บางคนก็เป็นอาทิตย์ก็ได้มันก็อยู่ที่สภาวะอากาศอีกนิดนึงถ้ามันเย็นๆก็เป็นอาทิตย์ถ้ามันอากาศมันร้อนอบอ้าวเนาะมันก็จะเสียสัก3วันก็ได้ค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวลาวต่างได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกินและการทำอาหารแบบเวียดนามเพื่อเปิดประสบการณ์ไว้ใช้ในการเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชนชาติเวียดนามที่มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ความร่วมมือความสามัคคีของชุมชนครับวันนี้ก็ได้มาทำเกี่ยวกับข้าวต้มมัดครับผมก็เคยเห็นบ้างครับแต่ลักษณะในการทำก็จะไม่เหมือนกันกับชุมชนนี้ครับของคนไทยก็จะแบบมีรสชาติในรสชาติของชุมชนที่กินก็จะมีรสชาติหวานใส่วัตถุดิบเติมแต่งอะไรมากกว่าชุมชนเวียดนามที่มีสูตรดั้งเดิมเป็นของตัวเองครับรู้ถึงวัฒนธรรมบางอย่างของเวียดนามซึ่งเราก็ไม่เคยเจอหรือว่ารู้มาก่อนครับเพราะที่เราก็จะมีคนเวียดนามหรือว่าคนจีนเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนหรือว่าคนใกล้บ้านครับก็จะเอามาให้บ่อยๆอยู่ครับแต่ก็ไม่เคยทำเองครับเพิ่งเคยวันแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตที่เคยทำภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการห่อข้าวต้มก็ยากนิดนึงครับเช่นเดียวกับนางสาวดาวถิห่องแหงนักศึกษาเวียดนามวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนมในฐานะตัวแทนชาวเวียดนามภาคภูมิใจที่เพื่อนๆนักศึกษาให้ความสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของเวียดนามเพราะคนเวียดนามมีความเชื่อด้านอาหารในแต่ละเทศกาลที่คล้ายกับคนไทยนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันถือเป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาต่างแดนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย